นี่คือเครื่องล้างจานนะคะร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างเจ้าใหญ่ในอเมริกาค่ะ 2,000 กว่าสาขานะคะมีทั้งในอเมริกาแล้วก็แคนาดาทุกคนต้องหันมามองสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะก็วันนี้ก็ตื่นมาทำความสะอาดดูดฝุ่นห้องนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมอสจะพาทุกคนไปร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่มากๆนะคะในอเมริกาแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทาง Hoover นะคะเครื่องดูดฝุ่นที่สนับสนุนช่องมอสนะเครื่องดูดฝุ่นอันเนี้ยมันมีความเจ๋งมากๆนะคะ Hoover เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นที่เขาผลิตมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะ wow. เป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะก็เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ข้างล่างเห็นไหมเขาจะมีที่ใส่เหมือนเป็นผ้าถูพื้นนะคะเครื่องนี้มีความเจ๋งตรงที่ว่าระหว่างที่ดูดฝุ่นไปด้วยนะคะเราสามารถถูพื้นพร้อมกันไปด้วย ระหว่างที่เราถูไปปุ๊บเราก็ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อออกมาแล้วเราก็ถูเอาเป็นว่ามอสอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆนะเดี๋ยวมอสจะลองสาธิตให้ดูว่าพลังดูดและถูพื้นของเขาอ่ะเจ๋งขนาดไหนยกขึ้นมาข้างบนเลยเอ๊บอันนี้มอสสาธิตนะเพราะว่ามอสอ่ะเคยทำเช้าๆเนี่ยทำซีเรียล6แบบนี้นี่นะคะเมื่อกี้ที่เราเทไว้แล้วก็ดูดปุ๊บหมดเลยแล้วก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ข้างในหมดนะคะคือระหว่างดูดไปด้วยเขาก็ถูไปด้วยนะคะไม่ต้องเสียเวลามาถูอีกทีนึงนะแต่ว่าทุกคนถ้าเกิดว่าทำอะไรหกบนโต๊ะก็ไม่ต้องยกเครื่องดูดฝุ่นมาดูดแบบมอสนะเอาผ้าเช็ดก็ได้แต่อันนี้มอสต้องการสาธิตให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นถาดทำความสะอาดนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากแบบแกะให้แบบมือตัวเองเลอะใช่ไหมอันนี้เป็นถาดของเขาแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาวางเทไปปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องนี่ทุกคนอยากให้เห็นเครื่องมันกำลังหมุนทำความสะอาดด้วยตัวเองอยู่นะคะนี่ความสกปรกนะมันจะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันเริ่มเต็มหรือยังไงเราก็แค่แกะตรงนี้แล้วก็เททิ้งก็ถ้าเกิดใครเห็นนะคะแล้วก็อยากได้ไม่ต้องมาสั่งถึงอเมริกานะคะเพราะว่าเครื่อง Hoover Jet เนี่ยที่เมืองไทยเขาก็มีขายนะคะโอเคเดี๋ยวมอสจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันค่ะโอเคไปเก็บโลสค่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างเจ้าใหญ่ในอเมริกาค่ะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะอันนี้ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากโฮมเดโป้นะคะนี่มอสเคยพาไปโฮมเดโป้นะคะใครอยากให้มอสไปอีกบอกนะมีประมาณ 2,000 กว่าสาขานะคะมีทั้งในอเมริกาแล้วก็แคนาดาเดี๋ยวไปดูว่าของอ่ะมีอะไรบ้างและเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เตาอันนี้วางเต็มไปหมดนี่มันเทศกาลบาร์บีคิวหรือเปล่านี่เป็นเตาบาร์บีคิวนะเขาวางไว้สงสัยที่ข้างในคงไม่พออ่ะเตาบาร์บีคิวเนี่ยค่ะอยู่ที่200 300เหรียญ นะคะประมาณ6-7,000 ถึง 10,000 นะคือมีหลายคนอ่ะบอกว่าส่งข้อความมาหามอสมากนะคะว่าอยากเห็นอุปกรณ์ช่างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะมอสก็เลยพามาตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ไงตรงนี้จะเป็นโซนพวกเก้าอี้เอาท์ดอร์นะโหเดี๋ยวเอาตรงไหนก่อนดีทุกคนคะหน้าเอาไปตั้งแบบว่าใครมีสวนหลังบ้านเนาะราคาเท่าไหร่อันนี้เฉพาะเต็นท์นะ348เหรียญประมาณ 10,000 เก้าอี้ตัวละ300เหรียญตัวละ 10,000โต๊ะอีก200กว่าเหรียญรวมๆแล้วเซตนี้เท่าไหร่เนี่ยโลคือราคาต่ำแล้วไม่เห็นต่ำเลย
บาร์บีคิวหรือเตาผิงอันนี้เป็นเตานะไวปิ้งเขาขายอยู่ที่200กว่าเหรียญ 6,000 นะนี่ไงตอนเราใส่ถ่านใส่อะไรแล้วเราก็ฟื้บปิ้งนี่อันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นเนาะก็เก๋ดีเนาะมีหลายคนบอกว่ามาที่นี่เนี่ยเราจะต้องแบกเมล็ดพันธุ์พืชอะไรมาไหมจริงๆเขามีขายนะอย่างนี้เห็นไหมถั่วลันเตาเขาขายอยู่ที่ซองละ399นะคะซองละประมาณ120บาทมีถั่วลันเตาข้าวโพดข้าวโพดหวานผักชีต้นหอมหัวหอมนี่ผักกระเจี๊ยบก็มีผักกระเจี๊ยบ2เหรียญ49คมก็มีนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่ะจะย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วนอกจากว่ารู้จักไอเกียใช่ไหมบางคนไปหาของแต่ไอเกียจริงๆที่นี่อ่ะคมก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วราคาก็อยู่ที่ประมาณ 200-300 เหรียญนะคะล็อกนี้เหมือนเป็นล็อกของโซนคราฟแมนอันนี้อ๋อโซนเครื่องตัดหญ้าหรือเปล่าเนี่ยราคาก็ตามนี้นะคะถ้าเกิดใครเห็นอะไรแล้วยังงงๆก็ให้คูณ30ไปนะก็จะได้ราคาเมืองไทยนะคะประมาณนั้นเห็นมอสเป็นสุภาพสตรีอย่างนี้ให้ทายว่าวันนี้มอสจะได้อะไรจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างมีใครเดาใจมอสถูกไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเครื่องตัดหญ้านะคะที่นี่เขาบอกลดราคาแล้วนะอย่างตัวนี้เนี่ยจาก549นะคะเหลือ499ก็ประมาณ 15,000 บาทไทยนะคะทุกคนคะอันนี้เป็นธงชาติอเมริกานะ Made in USA ของแท้แน่นอนขายอยู่ที่10เหรียญธงผืนละ300บาทตรงนี้เป็นค้อนใช่ไหมค้อนที่นี่เท่าไหร่อันละ300กว่าบาท300 600ก็อย่างว่าเนาะของอ่ะมันก็มีหลายราคานะคะถ้าเอาแบบดีหน่อยก็อันละเป็นพันนะเป็นค้อนมีใครสะสมไหมค้อน Made in USA อะไรอย่างนี้นี่เม็ดค้อน Made in USA นะ30เหรียญ900บาทมอสว่าวันนี้นะมอสจะมาเอาของเล็กๆเดี๋ยวรอดูว่าของเล็กๆที่ว่าเนี่ยเป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นแผนกแบบในครัวนะคะก็จะเป็นเซตๆวางไว้ให้เราดูมอสมาเดินแล้วอารมณ์เหมือนโฮมโปรบ้านเรานะคะแต่ที่นี่จะใหญ่กว่าเยอะเลยนะเห็นหน้ามอสไหมสปอตไลท์19เหรียญไฟเยอะแยะเลยน่าลานตามากอันไหนดีชอบแบบไหนกันทุกคนคะที่เห็นอยู่เนี่ยให้ถ่ายว่าอะไรนี่ไม่ใช่เตานะนี่คือเครื่องล้างจานนะคะเขาขายอยู่ที่ประมาณ800กว่าเหรียญนะคะ20,000กว่าบาทอยากจะบอกว่าคนที่เนี่ยเขานิยมใช้เครื่องล้างจานกันมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวหรือว่ายังไงเนาะบางทีใช้มือล้างมือก็จะเย็นหรือเปล่านะมอสเดาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเครื่องล้างจานทั้งนั้นเลยเปิดเข้ามาก็เนี่ยเราก็จะเสียบจานเสียบอะไรแล้วก็จะใส่น้ำยาตรงนี้นะตรงนี้อันนี้ถ่านนะคะถุงละ20เหรียญถุงละ600นะถ่านนี่ตรงนี้เตาเยอะมาก
คือกิจกรรมของคนที่เนี่ยพอเริ่มเข้าหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบทำบาร์บีคิวปิ้งย่างกันนะเตาก็เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทโอ้อันนี้เป็นต้นไม้จริงนะเฮ้ยอยากเอาไปแต่งห้องนี่ต้นเท่าไหร่ทุกคนมอสอยากได้ต้นนี้ไปแต่งห้อง49เหรียญอ๋อเฉพาะกระถางหรือเปล่าหรือรวมหมดทุกคนคะต้นอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าที่เนี่ยฮิตมากเลยแล้วก็มอสว่าหลายคนที่ตกแต่งบ้านก็ชอบนะอันนี้ถ้าแบบภาษาไทยก็คือต้นไซใบสักเนาะอันนี้เป็นต้นจริงนะมอสอยากจะซื้อไปแต่งห้องด้วยเหมือนกันใครมีต้นจริงปลูกไว้บ้างเป็นยังไงดูน้องดูแลง่ายไหมคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะที่เนี่ยอันนี้ต้นนี้เขาขายอยู่ที่50เหรียญนะคะ 1,500 บาทแล้วก็ซื้อแบบกระถางเก๋ๆใส่เนาะไม้ดอกก็เพียบเลยนะคะมีดอกดาวเรืองด้วย6ต้น2เหรียญนี่ดอกดาวเรืองเป็นหญ้านะคะหญ้าจริงๆเลยถาดนี้เขาขายอยู่ที่10เหรียญนะถาดละ300เอาไปปูมีหมดเลยอ่ะครบถุงมือช่างก็มีหลายแบรนด์นะคะประมาณ300ถ้าแบบดีหน่อยก็600นะว่าแต่มอสจะได้อะไรอ่ะทายถูกกันหรือเปล่าแฮ่นี่ไม้เขามีแบบหลายขนาดมากเลยนะคะแล้วข้างหน้าที่คนเขายืนรอเนี่ยคือตรงนั้นอ่ะจะเป็นแผนกที่เขาตัดไม้นะคะนี่ตรงนี้เป็นโซนพวกเครื่องมือช่างนะคะมีอะไรบ้างมอสก็ไม่ค่อยรู้จักนะอันนี้ของบอสเหรอโอ้อันนี้น่าจะเป็นสว่านนะตัวนี้ขายอยู่ที่319เหรียญ นะอันละหมื่นนะแต่จริงๆเขาก็มีหลายราคาแบบ 3,000 ก็มีนะคะว้าอันนี้เป็นพวกตู้เก็บของนะของ Craftsman ยี่ห้อนี้ก็เม็ดแบรนด์ของ USA นะก็มีชื่อเสียงอยู่แบรนด์นี้อันนี้เป็นตู้เหล็กนะเป็นตู้ใส่พวกอุปกรณ์ช่างแค่เท่านี้นะอยู่ที่199หรือประมาณ 6,000 ถ้าตู้ล่างก็ประมาณ249เหรียญหรือจะเอาไปใส่พวกกล้องพวกอุปกรณ์อะไรดีไหมไหนแล้วว่าเราจะมาเอาของเล็กๆไงทุกคนมอสเอารถเข็นมาแล้วสิ่งที่มอสจะซื้อก็คือนี่ค่ะถ่าน เอารถเข็นมาใส่ถ่านเพื่อถ่านที่นี่นะอย่าง 3A ใช่ไหมเขามี8ชิ้นเขาขายอยู่ที่7เหรียญ200กว่าบาทนะฐานนี่ไงเราก็ฐานใส่นี่เนี่ยของที่มอสซื้อ oh, no. ล้อเล่นคนคะเสียงรถเราดังลั่นเลยดูสิทุกคนต้องหันมามองทุกคนคะได้มาแล้วสรุปนะมอสได้โอ้ยเข็นไม่รอดได้ของชิ้นเล็กๆอย่างที่มอสบอกไหมอันนี้นะคะเป็นตู้ของ Craftsman นะคะไว้ใส่พวกอุปกรณ์แล้วแต่เราจะใส่แต่จริงๆเขาใส่อุปกรณ์ช่างนะคะแล้วก็มีแผ่นโฟมด้วยป่ะไปจ่ายตังค์มีใครทายถูกไหมพอมอสจะได้ของชิ้นเล็กๆไม่ไปอ่ะก็ดึงสิก็เนี่ยค่ะก็เป็นร้านขายอุปกรณ์แต่งบ้านนะคะของอเมริกาที่หลายคนอยากเห็นนะคะก็มอสก็เอามาฝากให้ดูกันนะโอเคเดี๋ยวมอสจ่ายตังก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะไปไปไป
ซนอะ